วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอากาศเปลี่ยนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะการดูแลต้นไม้ในแต่ละฤดูนั้นก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะถ้าไม่เอาใจใส่และเปลี่ยนแปลงการดูแลตามฤดูกาลต้นไม้หรือว่าดอกไม้ที่เราปลูกนั้นอาจจะไม่ให้ผลหรือออกดอกที่สวยงามก็ได้ในขณะที่ฝนตกแบบนี้นะคะทางภาคใต้ค่ะอย่าลืมนะคะผู้ที่ปลูกต้นไม้อย่าลืมกับการตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นให้โปร่งค่ะถ้ากิ่งก้านทึบมากเกินไปนั้นนะคะก็อาจจะทำให้กิ่งฉีกหักได้ง่ายเพราะว่าน้ำฝนที่เกาะบนใบไม้ในปริมาณที่มากนั่นเองแล้วก็ต้องมั่นใจนะคะว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้นั้นไม่มีน้ำท่วมขังและถ้าหากว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะคะก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเกิดอาการรากเน่าควรจะต้องมีการปรับเนินดินค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังบริเวณโคนต้นแล้วก็จะต้องทำการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราด้วยเพราะว่าเชื้อราก็คือสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตและก็คุณภาพของพืชพันธุ์นั้นลดลงค่ะมันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้เป็นประจำค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนั้นวัชพืชก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นปกคลุมต้นไม้มันจะเป็นตัวการในการแย่งอาหารแย่งแสงแดดค่ะทำให้ต้นไม้นั้นอ่อนแอตลอดจนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและโรคพืชด้วยรวมทั้งจะต้องทำการพรวนดินนะคะเพื่อที่จะให้ดินนั้นมีโอกาสแห้งในระดับผิวดินบ้างเพราะว่ารากของต้นไม้ที่อยู่ในระดับหน้าดินนั้นจะได้รับออกซิเจนบ้างค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยมากเกินไปในช่วงที่มีฝนแบบนี้หรือถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใส่นะคะก็รีบพรวนดินนะคะเพื่อที่จะให้ดินกลบปุ๋ยก่อนที่น้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยให้ไหลไปที่อื่นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะคะสำหรับต้นไม้ที่ปลูกใหม่นั้นก็ควรที่จะทำค้ำยันให้ดีค่ะเพราะว่ายังไม่มีรากที่จะยึดเกาะดินพยุงลำต้นอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะอีกทั้งบางครั้งถ้าหากว่าลมแรงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่นั้นโอนเอ็นไปตามลมด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นนะคะเตรียมการในกรณีที่ถ้าว่ามีฝนตกหนักในช่วงขณะนี้ต้องรีบดำเนินการจัดการกับต้นไม้ที่เราปลูกค่ะสำหรับอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่นำมาฝากบอกกล่าวกันวันนี้กับการแบ่งปันความรู้กันค่ะเพลี้ยไฟค่ะที่เข้าไประบาดในพริกนั้นนะคะมีหลายท่านนะคะที่มักจะซื้อเมล็ดพันธุ์พริกนั้นนำไปปลูกเองเพราะว่าสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนในครัวเรือนได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อพริกในการที่จะนำมาปรุงอาหารเป็นประจำนะคะเมื่อพริกเจริญเติบโตหลังจากที่ปลูกแล้วก็สามารถที่จะเก็บดอกออกผลรับประทานได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าหากว่าเกิดมีการระบาดของเพลี้ยไฟแน่นอนล่ะค่ะว่าบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าประสบการณ์เรายังไม่มีมากพอนะคะการระบาดของมันนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดสร้างความรำคาญแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นพริกที่เราปลูกก็เป็นได้ค่ะเพลี้ยไฟค่ะที่จะเข้ามาทำลายต้นพริกนั้นนะคะมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำลายยอดใบตาอ่อนพริกที่ถูกทำลายนั้นจะมีอาการหงิกงอโดยเฉพาะตรงก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างซึ่งก็จะมีรอยช้ำสีน้ำตาลถ้าระบาดอย่างรุนแรงนะคะถึงขั้นว่าต้นพริกนั้นอาจจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าหากว่าเกิดขึ้นบริเวณใบอ่อนหรือยอดอ่อนนั้นนะคะก็จะทำให้ใบยอดอ่อนหงิกม้วนขึ้นข้างบนทั้งสองข้างค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดการระบาดที่ดอกนะคะก็จะทำให้ดอกร่วงแต่ถ้าหากว่าเกิดในช่วงของระยะติดผลก็อาจจะทำให้ผลพริกนั้นบิดงอเสียรูปเป็นได้ถ้าหากว่าไม่ทราบว่ามันเกิดจากโรคอะไรไม่ทราบว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรหรือถ้าหากว่ามันเกิดการลุกลามไปต้นที่1ลามไปถึงต้นที่2 3 4นะคะขอให้เกิดความเสียหายได้
แนวทางเลือกที่สามารถจะป้องกันแล้วก็ควบคุมเปลวไฟในพริกนั้นนะคะสามารถที่จะใช้ชีวพันธุ์ค่ะที่เป็นตัวช่วยนะคะในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชแล้วก็สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆได้ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในธรรมชาติได้ค่ะอย่างเช่นตัวห้ามตัวเบียนนะคะจุลินทรีย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะในการนำเอาเชื้อชีวพันธุ์มาใช้นั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแนะนำค่ะกับการใช้เชื้อชีวพันธุ์ที่ชื่อว่าเชื้อราบิวเรียค่ะสามารถจะควบคุมหรือหยุดการระบาดของแมลงหนอนหรือเปลี้ยไฟได้ในระดับหนึ่งนะคะรวมทั้งการนำเอาศัตรูธรรมชาติเข้ามาควบคุมธรรมชาติก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีเหมาะอย่างยิ่งแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคนะคะมากกว่าการนำเอาสารเคมีมาใช้กับต้นไม้ของเราค่ะกรณีของการที่หลายท่านนะคะอยากที่จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นไม้ของเรานั้นมีอาการผิดปกตินะคะการสำรวจในแต่ละวันค่ะก็จะช่วยได้นะคะพลิกไปที่ใต้ใบหรือดูที่บนใบนะคะถ้าว่าเพี้ยระบาดนั้นเราก็จะเห็นค่ะเราต้องป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะคะอาจจะใช้น้ำฉีดพ่นปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้มีความเหมาะสมต่อการระบาดเพื่อลดปริมาณจำนวนเพี้ยไฟเพราะว่าถ้าหากว่าพริกขาดน้ำเพี้ยไฟก็ระบาดอย่างมากแล้วก็รวดเร็วค่ะแต่ถ้าว่ามีการระบาดเกิดขึ้นแล้วนะคะการใช้น้ำฉีดพ่นปรับสภาพนั้นอาจจะไม่ได้ผลค่ะการใช้เชื้อราบิวเรียนะคะทำการฉีดพ่นร่วมกับการนำเอาสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงๆอย่างนำเอาหัวไพรตะไคร้หอมนะคะก็สามารถจะป้องกันกำจัดเปลวไฟได้ค่อนข้างดีค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะกับการป้องกันเปลวไฟที่อาจจะเกิดขึ้นในต้นพริกที่เราปลูกเพื่อรับประทานหรือบางทีถ้าเราปลูกเพื่อการค้านะคะก็ต้องระมัดระวังไว้แต่เนิ่นๆค่ะโรคหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพริกนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายได้ในปริมาณที่มากเลยทีเดียวก็คือโรคเหี่ยวเขียวในพริกค่ะโรคนี้นะคะเป็นโรคที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิธีการในการที่จะรักษาให้หายขาดได้ต้องอาศัยการควบคุมการระบาดเพียงอย่างเดียวค่ะเนื่องจากว่าเชื้อสาเหตุนั้นจะอยู่ในดินซึ่งสามารถที่จะแพร่ระบาดไปกับน้ำได้เป็นอย่างดีการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคโดยอาศัยสารชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าบาซิลัสซับทิลิสซึ่งสามารถที่จะนำมาควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่งค่ะทางนี้ก็ต้องอาศัยผู้ปลูกนะคะว่าจะต้องทำการดูแลต้นพริกของเราอย่างไรบ้างในการนำเอาเชื้อชีวพันธุ์นะคะมาใช้ในการกำจัดโรคเหี่ยวเขียวนั้นนะคะก็เป็นการยอมรับกันนะคะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะแต่ถ้าว่าต้องการที่จะไม่ให้เจอโรคเหี่ยวเขียวในพริกนั้นนะคะก็อยู่ที่การเริ่มต้นค่ะเราจะต้องมีวิธีการเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมดินการปรับปรุงดินนะคะจะต้องมีการเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินด้วยภูมิซัลเฟอร์ค่ะเนื่องจากว่าภูมิซัลเฟอร์นั้นนะคะเป็นหินภูเขาไฟที่มีส่วนประกอบของซิลิกาธรรมชาติสามารถที่จะละลายน้ำได้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์พืชได้ทำให้พืชทนต่อโรคแล้วก็แมลงต่างๆได้ค่ะโดยอาจจะต้องหาซื้อมานะคะเพิ่มปริมาณในการเพิ่มผลผลิตก็สักประมาณ100กว่าบาทต่อไร่ต่อครั้งแต่ก็สามารถที่จะลดค่าปุ๋ยค่ายาลงไปได้มากเลยทีเดียวนะคะการป้องกันสำหรับพวกโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชนะคะไม่เพียงแค่เฉพาะต้นพริกหรอกค่ะที่นำมาบอกกล่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนก็ตามถ้าหากว่าเราใส่ใจดูแลนะคะลองดูสิคะว่าด้านล่างของใบนะคะมันจะมีพวกเปรี้ยเข้ามาทำลายหรือเปล่าหรือวิธีการในการป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกนะคะการเตรียมดินการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคที่มีความต้านทานของโรคต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยได้มากค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆยิ่งหากว่าเรานำมาปลูกเพื่อที่จะรับประทานในครัวเรือนถ้ามีปัญหาในเรื่องของโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชนั้นนะคะ
แล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีก็จะเป็นผลผลิตนะคะที่สร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวได้ค่ะว่าเราจะรับประทานพืชผักผลไม้ต่างๆนั้นที่ปลอดสารเคมีค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากบอกกล่าวกับในวันนี้นะคะกับชุมชนวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ